เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามใต้เมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่5ฮิวอี้ซาวอนหมายเลข2หอกู้ไผ่ขณะบินสแตนบายรอปฏิบัติภารกิจต่อจากซาวอนหมายเลข1บนระดับเพดานบิน800ฟุตนั้นนักบินประคองเครื่องให้เคลื่อนตัวไปรอบๆ CP26 โดยอัตราเร็วไม่มากนักทั้งนักบินที่1นักบินที่2และช่างเครื่องทำหน้าที่ควบคุมการรับขึ้นส่งลงต่างจับตามองการปฏิบัติของซาวอนหมายเลข1เป็นตาเดียวทันทีที่ประกายไฟขนาดใหญ่วาบขึ้นพร้อมกับกลุ่มเศษวัสดุสรรพสิ่งนานากระจัดกระจายลอยฟุ้งไปทั่วท้องนภาอากาศทั้ง3รู้และเข้าใจโดยไม่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮิวอี้เครื่องนั้นนักบินที่1เร่งเครื่องยนต์เบนเฮดดิ้งออกขวาพละห่างจากบริเวณศูนย์กลางลานบนยอดเนินพร้อมกับดึงระดับเพดานบินสู่ระยะ 1,000 ฟุตต่อไปถึง 1,500 ถึง 2,000 ฟุตรวดเดียวโดยไม่ต้องรั้งรอฝูงบินฮิวอี้แบล็กแอโรว์ทำการบินคุ้มกันไม่ได้พละออกจากพื้นที่ผู้บังคับฝูงสั่งการลูกฝูงให้ขยายวงกว้างพร้อมกับเพิ่มอัตราเร็วขึ้นเท่าตัวเพื่อไม่ให้เป็นเป้านิ่งหรือเครื่องทำการบินช้าจนถูกแรงตามด้วยอาวุธปืนกลได้ OV-10 ไวท์แอโร่เครื่องบินตรวจการรับทราบเหตุการณ์รีบเบนเฮดดิ้งมุ่งเข้าหาศูนย์กลางเนิน CP26 เป็นการด่วนพร้อมกับเรียกวิทยุเป็นหน่วยแรกบันนี่1จับไวท์แอโร่เปลี่ยนเรียกเราหลอกนักบินพยายามรักษาระดับเพดานบินสูง 3,500 ฟุตเปิดเป็นที่ห้วงอากาศด้านล่างสำหรับฮิวอี้แบล็กแอโร่ในขณะที่ซาวอนหมายเลข2ฉีกตัวออกห่างไปทางตะวันออกของพื้นที่กว่า 5,000 หลาระดับเพดาน 2,000 ฟุตรอดูสถานการณ์นักบินตรวจการ OV-10 เรียกครั้งแรกแล้วเรียกซ้ำครั้งที่2ไม่มีคำตอบต้องเรียกครั้งที่3และ4ทุกอย่างยังเงียบเหมือนเดิมไม่มีแม้เสียงลูกน้องคนอื่นในทีมงานหน่วยลาดตระเวนตัดสินใจเปลี่ยนแผนหันกลับมาวิทยุถึงฮิวอี้คุ้มกันแทน Black Arrow จากไวท์แอโร่เปลี่ยนจากแบ็กแอโร่โอเคเล็กฟอร์ดคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งพื้นดินผู้บังคับฝูงฮิวอี้ดอกกันเนอร์ฮอคุ้มกันตั้งคำถามถึงหน่วยลาดตระเวนที่ไม่มีการตอบวิทยุส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซาวอนหมายเลขหนึ่งนั้นทุกอย่างเห็นกับตาอยู่แล้วทุกอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมยังสันนิษฐานไม่ได้วิทยุอาจขึ้นมากับซาวอนหนึ่งแล้วหรืออาจจะยังอยู่ข้างล่างรอซาวอนหมายเลขสองก็ได้ถ้าเป็นกรณีแรกผมเห็นด้วยแต่ถ้าเป็นกรณีหลังพวกเขาน่าจะตอบวิทยุทั้งสองกรณีอาจไม่ต่างกันรู้สึกมีกลุ่มควันทางพื้นดินโผล่ขึ้นมานะหมายความว่า VC เปิดฉากโจมตีซ้ำต่อพวกที่เหลือก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้คิดเป็นอย่างอื่นได้ไม่ใช่เหรอโอเคไอซีคุณคิดว่าพวกเราควรทำยังไงต่อไปถึงจะช่วยเขาได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาคุณนำฝูงแบ็กแอโร่หลบไปก่อนเปิดพื้นที่แนว 90-270 องศาให้ผมบินโฉบลงไปดูก่อนโอเคทราบผู้บังคับฝูงฮิวอีสั่งการลูกฝูงเปลี่ยนแนวการบินไปทางฝั่งตะวันตกของยอดเนินพร้อมกับดึงตัวสูงขึ้นระดับเพดานบิน 3,000 ฟุตสแตนบายรอผลการตรวจจาก OV-10 ไวท์แอโร่เครื่องบินตรวจการที่ได้รับการออกแบบสร้างมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะตัวเครื่องน้ำหนักเบาพลังเครื่องยนต์สูงแผ่นหางดิ่งแบบคู่ช่วยการบังคับเรียวกระทำได้อย่างคล่องแคล่วห้องนักบินมีขอบหน้าต่างต่ำช่วยการมองเห็นทำได้ง่ายแม้บริเวณภูมิประเทศใต้ท้องเครื่องร้อยเอกเล็กฟอร์ดนักบินที่1สั่งการร้อยเอกจิมมี่นักบินฮิวอี้แบล็กแอโร่แล้วเหลือมาสั่งความแก่นักบินที่2ให้เตรียมปฏิบัติการบินต่ำให้ระวังและสังเกตค่าศึกให้ดีโดยเฉพาะการยิงของอาวุธต่อสู้อากาศยานเมื่อเรียบร้อยแล้วผลักคันบังคับกดหัวเครื่องให้ต่ำลงโยกซ้ายขวาเล็กน้อยให้เส้นแนวบินทับจุดกึ่งกลางเนื้อยอดเนินเป้าหมายโดยอาศัยกลุ่มควันน้อยๆที่เกิดจากซากฮิวอี้ซาวอนเป็นจุดสังเกตชั่วระยะเวลาไม่นานนักเครื่องบินตรวจการ OV-10 ก็สามารถตั้งลำบนเส้นแนวบินตามต้องการได้ระยะห่าง 2-3 กิโลเมตรถึงเป้าหมายนักบินเร่งอัตราเร็วจาก150ไมล์เป็น300ไมล์ระดับเพดานบินสูง300ฟุตสำหรับการบินเที่ยวแรกปฏิบัติการบินผ่านเหนือเป้าหมายเที่ยวบินแรกไม่ประสบผลสำเร็จความเร็วที่มากเกินไปทำให้การตรวจการด้วยสายตาทำได้ไม่ละเอียดนัก OV-10 White Arrow ปฏิบัติการบินซ้ำเป็นเที่ยวที่2โดยระดับเพดานบินเดิมแต่ลดอัตราเร็วลงมาที่150ไมล์อย่างเดิมกระนั้นก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีเที่ยวบินที่3จึงใช้อัตราความเร็วเพียง120ไมล์นักบินโครงปีกซ้ายขวาเพื่อสอดสายสายตาแหวกพุ่มไม้พิสูจน์ทราบจุดสงสัยทุกอย่างยังเหมือนเดิม
จนต้องตัดสินใจพละออกเชิดหัวไต่ระดับกลับขึ้นสู่ระดับเพดาน 3,500 ฟุตแบล็คแอโร่ไม่พบอะไรเลยแม้แต่ศพพวกเราอย่างนั้นเหรอโอเคผมเห็น 2-3 ศพแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเขาตายไปแล้วสิ่งที่เราต้องการทราบตอนนี้คือ VC ต่างหากเล็กฟอร์ดคุณกำลังจะบอกผมว่า VC มีการพลางตัวดีมากใช่ไหมผมตัดสินใจสรุปอะไรไม่ได้หรอกไม่เห็นกับตาถ้างั้นผมลงไปดูเองดีไหมผมจะฮอปปิ้งตรวจเองอย่าเสี่ยงเลยครับท่านจิมมี่ขึ้นคุณบินนิ่งอยู่บนอากาศอ่ะมีหวังถูกสอยแน่แต่เราต้องการพิสูจน์ทราบเพื่อหาทางนำศพคนของเรากลับสถานการณ์แบบนี้พวกเราทำกันเองตามลำพังไม่ได้หรอกอย่างดีก็แค่สนับสนุนให้หน่วยทางพื้นดินเป็นคนลงมือหมายความว่าไงไว้แต่โลกผมส่งข่าวไปถึงบก.แล้วอีก10นาทีจะมีกำลังมาส่งลงที่นี่เขาช่วยเหลือพวกเขาช่วยคนเจ็บคนตายแล้วไอ้ VC ชุดนี้ล่ะปล่อยให้มันลอยนวลหนีไปเฉยๆอย่างนั้นเหรอหรือคุณมีทางออกอย่างอื่นผมมีดอกันเนอร์พร้อมที่จะสาดใส่มันไม่ให้เหลือซากแม้แต่คนเดียวได้คุณทำไม่ได้หรอกจิมมี่เรายังพิสูจน์ทราบตำแหน่งที่ตั้งของ VC ไม่ได้เลยยังแยกแยะไม่ออกเลยว่าฝ่ายเรายังมีคนเหลือชีวิตอยู่ตรงจุดไหนบ้างเพราะเท่าที่ผมโฉบบินลงต่ำไปดูพิจารณาไม่ออกจริงๆป่าละม้อหนามากตลอดพื้นที่ยอดเนินมีระบบการพรางธรรมชาติอย่างดีถ้างั้นเราก็ต้องขอให้หน่วยสนับสนุนมาถึงที่นี่แล้วทำการพิสูจน์ทราบให้นะสิแน่นอนถึงเวลานั้นน่ะคุณค่อยเตรียมการดอกันเนอร์ไว้ให้ดีเถอะได้ใช้แน่ระหว่างรอคอยกำลังเสริมผมควรทำอะไรบ้างบินประกบมันไว้คอยสังเกตการว่า VC ชุดนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างโดยเฉพาะการถอนตัวออกจากพื้นที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจซุ่มโจมตีเชื่อเถอะ VC นะรู้แผนการรบของฝ่ายเราดีเมื่อใดมีการสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อนั้นฝ่ายเราต้องส่งกำลังเข้าบดขยี้มันทั้งกำลังทางพื้นดินกำลังทางอากาศด้วยจำนวนที่มากกว่าหลายเท่าด้วยโอเคเล็กฟอร์ดผมเห็นด้วยข่าวครั้งสุดท้ายของชุดบันนี่หนึ่งพวกเขาบอกว่าเขาขึ้นประจำบนยอดเนินได้หมดแล้ววางกำลังตามขอบเนินในรัศมี100เมตรใช่ไหมถูกต้องพวกเขาอาจถูกล้อมข้าศึกอยู่ที่ตีนเนินตีนเนินถูกล้อมถ้างั้นการปะทะก็ต้องมีอยู่สิไม่รู้แต่ตอนที่ผมบินลงไปดูไม่พบอะไรยืนยันได้ว่ายังไม่มีการปะทะนะเป็นไปได้ยังไงปิดล้อมแล้วเปิดฉากการยิงประเดี๋ยวเดียวหน่วยลาดตระเวนถูกสลายกำลังจนแม้แต่การส่งข่าวทางวิทยุก็ทำไม่ได้เลยเหรอผมก็พูดไปตามที่ผมเห็นข้อเท็จจริงก็อาจไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องรอผลการพิสูจน์ทราบจากหน่วยกำลังเสริมถ้างั้นผมจะลองทดสอบการยิงลงใส่บริเวณตีนเนินคุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะถ้าคุณทำได้แต่ระวังอย่าให้ล้ำขึ้นไปบนยอดเนินแล้วกันบนนั้นอาจจะมีหน่วยลาดตระเวนบันนี่หนึ่งฝังตัวอยู่ไม่เป็นไรผมจะระวังตัวสแตนบายฮิวอี้แบล็คแอโร่หน่วยบินคุ้มกันขอระงับวิทยุกับไวท์แอโร่เครื่องบินตรวจการเราเริ่มสั่งการลูกฝูงให้ย้อนกลับสู่ยอดเนิน CP26 อีกครั้งโดยรูปแบบขบวนบินอย่างเดิมการบินลงต่ำเพื่อพิสูจน์ทราบเราเปิดฉากการยิงทันทีที่เข้าถึงพ่นยิง M60 ดอกันเนอร์ทั้ง2กระบอกประจำซ้ายขวาจดจ้องเต็มที่บางจุดตรวจพบสิ่งต้องสงสัยแต่ครั้นดูจนแน่ใจแล้วกลับไม่ใช่แม้แต่จุดตามระยะห่างที่ได้รับรายงานครั้งสุดท้ายก็ไม่พบสิ่งใดแปลกปลอมเหตุการณ์ทางพื้นดินเบื้องล่างล้วนสงบเงียบราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆหลงเหลืออยู่จากใจกลางลานบนยอดเนินไล่ห่างไปทางตีนเนินโดยรอบและจากตีนเนินห่างออกไปที่พื้นราบอีกเป็นระยะหลายร้อยเมตรทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไวท์แอโร่เล็กฟอร์ดไม่พบอะไรเลยใช่ถูกต้องแล้วถ้าคุณพบเมื่อไหร่ก็หมายถึงคุณถูกยิงไปแล้วผมไม่เข้าใจเล็กฟอร์ดก็หมายความว่าถ้าสู้แล้วไม่พรางถ้าพรางแล้วก็ไม่สู้สิ VC มันนกรู้มันรู้ว่าถ้าขืนเปิดเผยตัวอีกครั้งคราวนี้มีหวังถูกถล่มอย่างหนักแน่แล้วตอนนี้มันยังอยู่บนยอดเนิน CP26 นั่นใช่ไหมยังไม่มีใครตอบได้หรอกครับท่านจิมมี่นอกจากชุดเสริมที่จะมาถึงในไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยอันที่จริงผมน่าจะทดลองสุ่มยิงเพื่อบางทีได้ผลทำให้มันตอบโต้จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของมันคงไม่ได้ผลหรอกครับท่านจิมมี่ Black Arrow ความเร็วน้อยเป้าหมายใหญ่เพดานบินต่ำแม้แต่ระยะห่างที่คุณอยู่ห่างจากข้าศึกในตอนนี้ก็อยู่ในระยะยิงหวังผลของ RPG เพราะฉะนั้นผมแนะนำให้คุณกับลูกฝูงถอยห่างออกมาหน่อยดีกว่าแล้วใครจะคอยประกบเฝ้าจับตา VC กลุ่มนี้ไว้เล่าผมเองแบบนี้ OV10 ทำได้แล้วก็แน่นอนกว่าด้วยโอเคเริ่มเลยใช่ไหมถูกต้องเป็นหน้าที่โดยตรงของ OV10 เครื่องบินตรวจการจะต้องพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของฝ่ายข้าศึกให้ได้ก่อนการส่งลงกำลังเสริมจะเริ่มขึ้นหลังจากปล่อยฮิวอี้ดอกันเนอร์ทดสอบความสามารถแล้วไม่บังเกิดผลตามความต้องการทั้งที่พยายามใช้ระดับเพดานบินต่ำความเร็วน้อยฮิวอี้ทั้ง4เครื่องก็ยังตรวจอะไรไม่พบร้อยเอกเล็กฟอร์ดนักบินไวท์แอโร่ขออาศัยอีกครั้งสั่งการร้อยเอกจิมมี่ผู้บังคับฝูงฮิวอี้ให้นำฝูงออกไประเบนหัวเครื่องเปลี่ยนแนวเฮดดิ้งใหม่เตรียมบินตามทิศทางเหนือไปใต้หรือ0ถึง180องศาแต่ไม่ใช่การบินระดับขนานพื้นราบเพราะช่วงเวลาตรวจการมีน้อยไม่อาจจ้องมองหรือวิเคราะห์เฉพาะจุดได้ใช้เวลาไม่นานต่อการปรับเฮดดิ้ง
นักบินตรวจการแบบสองหางเชิดหัว45องศาพุ่งตัวขึ้นสู่ระดับเพดานบิน 8,000 ฟุตได้สำเร็จนักบินกดคันบังคับเปลี่ยนมุมบินเชิดขึ้นเป็นดำลง60องศาพร้อมกับลดอัตราเร็วบนเส้นแนวบินใหม่นักบินโชว์สมรรถนะความคล่องแคล่วของเครื่องด้วยการคลิกซ้ายขวาสลับไปมาเพื่อให้เกิดมุมตรวจการที่กว้างขึ้นนักบินที่1ตรวจทางซ้ายนักบินที่2ตรวจทางขวากวาดสายตาไปตามช่องว่างระหว่างพุ่มหมายยังพินิจพิจารณาเที่ยวบินแรกดำดิ่งเข้าหาพื้นที่เป้าหมายทางฝั่งซ้ายกระทั่งระดับเพดานบินลดลงถึงระยะ300ฟุตนักบินที่1ดึงคันบังคับให้เครื่องกลับคืนสู่การบินในระดับพร้อมกับโยกสายเบนเฮดดิ้ง25องศาผ่านจุดศูนย์กลางเหนือเนิน CP 26ไปได้ไม่ถึง500หลาก็กดคันบังคับไปหน้ากับโยกขวาดึงเครื่องเชิดหัวขึ้น45องศาอีกครั้งใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาที OV 10ถึงระดับเพดานบิน 8,000 ฟุตเราเริ่มปฏิบัติการบินดำลงอีกครั้งคราวนี้เตรียมตรวจพื้นที่เป้าหมายฝั่งขวาหมายจุดห่างจากตีนเนินออกไป500ถึง 1,500 หลาเป็นพื้นที่สงสัยจากระยะความสูง 8,000 ฟุตลงถึง 3,000 ฟุตนักบินที่2สะกิดแรงๆบนไหล่นักบินที่1พร้อมกับทำท่าสัญญาณมือชี้ลงต่ำทิศทาง15องศาเยื้องหน้าเล็กน้อยเล็กฟอร์ดแน่นอนจริงๆใช่มันจริงๆคนไม้ใหญ่ใบเขียวนั่นใช่ไหมใช่ถูกแล้วผมเห็น2คนวิ่งเข้าไปตรงนั้นเพิ่งวิ่งเข้าไปใช่ไหมใช่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นี่เองใหม่ๆสดๆเลยทั้ง2นักบินปฏิบัติการบินร่วมกันมานานจนรู้ใจเชื่อมือกันอย่างดีผลการตรวจครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องซักไซส์เอารายละเอียดเพิ่มเติมเพราะเวลามีน้อยนักบินที่1โยกคันบังคับดึงเครื่องเหลียวต่อเนื่องรวดเดียวเกือบ90องศาอ่านเกจวัดระยะศูนย์ได้ 2,800 ฟุตรู้ด้วยสัญชาตญาณว่ายังสามารถบินดำลงไปต่อได้อีกไม่ถึงครึ่งอึดใจเฮดดิ้งใหม่ของเส้นแนวบินก็ชี้ตรงเข้าต้นไม้ใหญ่ที่สูงเด่นกว่าต้นอื่นๆในละแวกใกล้เคียงโยกคันบังคับให้หัวเครื่องเบนขวาเล็กน้อยสองมือประคองนิ่งพยายามใช้ฝีมือเหลียงกากบาทบนกระจกครอบกระบังลมห้องนักบินให้ทับทับจุดหมายอีกสัก 3-4 วินาทีก่อนที่ระดับเพดานจะลงถึงระยะ300ฟุตการบินช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องสอบถามเพิ่มเติมจากนักบินที่2เมื่อมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องแน่นอนนักบินที่1กดปุ่มเหนือคันบังคับทันทีจรวด MBL 2ขนาด75คาลิเบอร์ถูกปล่อยออกจากใต้ปีกขวาพุ่งลงต่ำตามแนวทิศทางบินของเครื่องกลุ่มควันสีเทาสดใสพ่นมาจากท้ายเป็นลำยาวมองเห็นชัดจรวดแล่นลงต่ำเข้าหาศูนย์กลางแรงดึงดูดของโลกด้วยอัตราเร็วแบบทวีระยะยิงไม่ถึง 1,000 ฟุตช่วงเวลาไม่กี่วินาทีก็กระทบพื้นนักบินที่1ดึงเครื่องเบนหัวออกขวาแล้วบินระดับชบตรวจตำบล นั้นอีกครั้งนักบินที่2หมายตำแหน่งนั้นอยู่ก่อนแล้วรายงานผลทันทีโอเคเล็กฟอร์ด 3:00 นเป้าหมาย50หลานักบินที่1รับทราบแล้วเตรียมส่งข่าวถึงฮิวอี้ดอกันเนอร์ให้รับหน้าที่ต่อ